สอนแม่ยายเป็นไงจริงๆก็ปวดปวดเหมือนกันครับแต่ว่าพอดีวันนี้ไม่ว่างก็เลยมาด้วยไม่ได้โอเคครับสาวเอาให้เต็มร้อยนะครับพยายามชาร์จให้ได้หลังfollow me ครับจับสมดุลให้จะแชร์สมดุลปั๊บปุ๊บแน่นโฟกัสต่อไปนี้นี่นี่คือโฟกัสแค่นี้พอโทษครับไม่ต้องมาพลังนี้ไม่ต้องมาเข้าใจการแตกแรงนั่นเองนะโทษเข้าใจเพียงแค่การแตกแรงมันเหมือนตรงหัวไหล่ขวามันติดๆอยู่หน่อยนึงด้วยครับอาจารย์สังเกตมันจะไล่ขึ้นมาให้โอ้ยใช่ครับพวกนี้ใช่ครับโอ้ยโทษครับI'm
ผมก็จะเรื่องการแตกแรงนะให้สาวไปถามว่าโอ้ไหมขยับเอาครับตอนนี้ข้างนี้มันดีอยู่ข้างนี้ศูนย์หายไปกับความเจ็บปวดมากเลยเลยพลังจะหายไปจากความเจ็บปวดมากเลยเกินเมื่อความเจ็บปวดหายไปพลังงานก็จะขึ้นมาของสองสิ่งนี้มันตัดกันความเจ็บปวดพลังงานหายแค่นะความเจ็บปวดลดลงพลังงานก็จะขึ้นกราฟสองตัวนี้มันต่างกันชัดเจนครับดีขึ้นครับพอหัวพอความไร้ความคิดปัดเอาไปต่อชิ้นงานวิเคราะห์งานเรื่องสมองมันจำเป็นถ้าหากว่าไม่เบลอมันก็เบลอพอเบลอแล้วก็โหเลยเลยงานก็ไม่ทันไปกันใหญ่ดินพ่อหางหมูพองูกินหางด้วยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเอาความไร้ไปด้วยความสดชื่นนั่นความไร้คือความสดชื่นเอาปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งแล้วจะเร็วพ่อครับปึ๊บนั่นน่ะปึ๊บนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จะส่งผลทันทีพยายามแอบสอบเร็วๆสอบให้ได้เพราะว่ามันสิ่งที่เป็นกันมาช่วยหายใจทีนึงผู้พาวเวอร์คนละฟิลลิ่งเลยอันนี้ช่วยยิ่งดีครับยิ่งไวต่างกันนะระหว่างขึ้นลงกับซ้ายขวาครับขึ้นลงแน่รอนไปพลังงานแนวตั้งนะขึ้นลงนะเป็นพลังงานศักดิ์นะผมชอบนี่แหละคือพลังงานศักดิ์จะรู้สึกอย่างนี้แหละเรียกพลังงานแนวดิ่งพลังงานจนพลังงานแนวราบถ้าพลังงานในศักดีแนวราบได้เองเข้าใจไหมเพราะแนวดิ่งชั้นสำคัญกว่าภาษาทั่วไปก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนี่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้จะสมมติแผ่นกระดาษโอ้ไหมเรื่องสแตติกและไดนามิกนี่เองครับเห็นไหมเรื่องสแตติกและไดนามิกนั่นเองคราวนี้เขาใช้ซีโร่
ของสเตติกเขาจึงเอามาใช้งานได้ใช่ไหมครับอันต่างมันด้วยเซตเซโร่ได้ก็อากาลิโกเท่านั้นที่จึงจะมาใช้งานตรงนี้ได้โอเคไหมโอเคครับให้คะแนนเปิดตัวเอง90อย่าหายขวดทันทีโอเคจบข่าวจบข่าวครับทุกท่านมีดีปักเบิร์ดให้เต็มร้อยนะให้เต็มร้อยไปขอให้เกิดประสิทธิผลอย่าให้ชอบเซอร์กิต